วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับวันมะรืนนี้แล้วนะครับที่เราจะได้พบกับครัวคุณต๋อยยกครับวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับเราจัดยาวไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เลยครับที่เซ็นทรัลศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีครับห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมมะรืนแล้วนะมะรืนแล้วนะมะรืนแล้วนะเข้าใจใช่ไหมนะบอกเลยว่ามาแน่นอนจัดเต็มอ่ะจัดเต็มครับเหนือใต้ออกตกมารวมกันอยู่ที่เซ็นทรัลศรีราชาแล้วที่สำคัญห้ามพลาดลองเดินไปเที่ยวๆแถวโคกต่อยเสือเล็กเต็ดครับและที่สำคัญยิ่งกว่าแรงเส้นเดือนนี่คือยกทัพครั้งแรกของเราในปีนี้นะครับวอนขอให้พี่น้องชาวศรีราชานะครับมาเยี่ยมกันมากๆนะครับปีที่แล้วเรายังจำความสนุกสนานความสุขที่เราได้รับจากพวกท่านได้และเราก็ยังสัญญาเหมือนเดิมปีนี้ความอร่อยถึงท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่มีผิดพลาดเลยพูดถึงความอร่อยขึ้นมาเนี่ยจริงๆนะฮะเวลาที่ทำรายการนี้หรือทำงานนี้แต่ละครั้งไม่ง่ายเลยนะครับเวลาไปกันทีนี่ไปกันโหหลายร้อยคนนะครับเวลาจะไปจัดงานทั้งทีเนี่ยนะฮะร้านค้าต่างๆก็มากมายหลายหลากร้านนึงก็เอาไปประมาณสัก10คนเพราะว่าเราปรุงสดที่นั่นทุกอย่างปรุงสดหมดนะฮะมีแต่วัตถุดิบเท่านั้นที่ไปแล้วก็ไปทำสดๆกันที่นั่นดังนั้นคนเนี่ย 5-600 คนนะฮะของเราที่ไปอยู่ที่นั่นในแต่ละครั้งในแต่ละงานวอนพี่น้องมาร่วมงานกันมากๆนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวเด็ดๆดีๆมาบอกกันอีกนะครับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าแม้มันโบราณโบราณเท่าไหร่ชีวิตผมมากเลยแล้วก็ผมไม่ทราบโปรดิวเซอร์เล็กของผมแกไปขุดมาจากไหนได้ยังไงนะพอรู้เห็นพี่เล็กเอาเมนูนี้มาเสนอคุณผู้ชมคิดเลยจริงคิดถึงอดีตเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ย้อนไปเมื่อมัน 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาคุณพ่อหนูเนี่ยเวลาทำข้าวสองสามปีพ่อก็โดนไฟช็อตตายครับไฟช็อตปลาไหลคือคนต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมเวลาเขามีน้ำมันเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรกากหมูเอาเนี่ยมันหมูเปลวหรือเปลวหมูเนี่ยเอามาหั่นแล้วก็ไปเจียวเพื่อน้ำมันไปทำกับข้าวสมัยก่อนแล้วก็จะมีหม้อที่แบบเอาไว้ใส่เนี่ยกากหมูกับน้ำมันเนี่ยแยกกันเวลาเลิกเรียนมาเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่คนต่างจังหวัดต้องมีข้าวติดหม้อไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรเอาข้าวมาคดข้าวใส่จานมาแล้วก็ไปกวาดกากหมูเนี่ยมาแล้วขยำโรยพริกป่นหน่อยกินได้แล้วแต่วันนี้จะอร่อยกว่านั้นอีกเพราะว่าใช่ครับโปรดิวเซอร์ของเราจะทำข้าวคลุกกากหมูมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีมันหมูแข็งนะครับเราใช้ครึ่งกิโลนะครับอันนี้สำหรับทำเป็นกากหมูนะฮะแล้วก็น้ำเปล่านะครับครึ่งถ้วยครับน้ำปลา1/4ถ้วยน้ำตาลทราย1/4ถ้วยกระเทียมเจียวนะครับหอมเจียวพริกขี้หนูสวนหอมแดงต้นหอมผักชีน้ำมะนาวไข่ต้มแบบยางมะตูมนะครับแล้วก็ข้าวสวย1ถ้วยครับวิธีทำนะครับหั่นมันหมูขนาดตามชอบเลยนะครับเจียวเป็นกากหมูพอได้เสร็จปุ๊บก็พักไว้ก่อนจากนั้นตั้งกระทะครับใช้ไฟอ่อนนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลในละลายนะครับน้ำข้นเหนียวขึ้นปิดไฟแล้วก็พักไว้เลยนี่อยู่ในถ้วยนู้นนะครับอันนี้เราทำมาให้ดูแล้วใช่ถ้วยที่พี่โก้จับอันนั้นนะครับจากนั้นครับใส่ข้าวลงไปในชามครับเดี๋ยวพี่โก้ทำได้เลยครับใส่ข้าวลงไปในชามนี่ครับตามด้วยกากหมูครับผมกากหมูก็ไม่ใช่กากครับกากหมูนะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะใส่มากแค่ไหนก็จะข้าวไว้ทำไมอ่ะแล้วไงแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวครับอ๋อยังไม่คลุกใช่ไหมใส่กระเทียมเจียวอันนี้ไม่ต้องใส่หมดนะอันนี้ไม่ต้องใส่หมดนะหอมเจียวโอ้โหคุณพริกขี้หนูมือหนักจริงเว้ยนั่นไงผมนึกแล้วหอมแดง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 ที่รักนั่นหอมแดงหอมแดงนะครับต้นหอมผักชีอันนี้ปริมาณตามชอบเลยครับโอ้ยนี่มือหนักมากครับกินเองก็แล้วกันนะครับใช่ครับกินเองครับทำเพื่อกินเองครับโอ้โหผักชีโอ้โหต้นหอมต้นหอมโอ้โหตายตายจากนั้นครับปรุงรสเลยครับด้วยมะนาวครับด้วยมะนาวคุกก่อนอันนี้เราจะชอบแล้วล่ะครับปรุงรสเนี่ยก็จะด้วยมะนาวก็ได้ใช่ไหมใช่ครับหรือใช้น้ำปรุงรสที่เคี่ยวไว้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยครับเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มครับไข่ต้มเป็นแบบยางมะตูมอันนี้คือที่เราทำเสร็จแล้วนี่น้ำทำเสร็จแต่ดูโก้ทำน่ากินมากท่านผู้ชมดูดิโอ้โหดูชื่นชมในการทำของเขามากแต่ถ้าจะชื่นชมยิ่งกว่านี้ถ้าท่านไปที่ครัวคุณต๋อยยกทัพตั้งแต่วันศุกร์ที่3นี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีเราแบ่งมี3ส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเดินได้ทุกส่วนเลยนะแต่ละส่วนแต่ละโซนมันใกล้กันนิดเดียวแล้วก็อาหารจะแตกต่างกันไปลองเดินให้หมดเลยครับเราจัดกันยาวเลยถึง12กุมภาพันธ์
เอาร้านเด็ดร้านดังเชิญมาจากทั่วประเทศเลยฮะแล้วก็ยังมีครูคุณต่อยเซเล็กเต็ดอีกครับคุณผู้ชมที่สำคัญนะฮะที่คุณอ้อเรียนแล้วเรียนอีกนั่นคือเรื่องจริงนะฮะคือทำสดที่นั่นเลยความอร่อยการันตีได้อย่าพลาดนะครับพี่น้องชาวศรีราชาและชาวใกล้เคียงใช่ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางพระบางแสนพัทยานะหรือมาได้หมดเลยมาได้หมดนะชลบุรีในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดเรียนเชิญเลยนะฮะชลบุรีทั้งหมดมาเจอกันนะครับฉะเชิงเทราก็ข้ามมาหน่อยวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นกรุงเทพแบบเราเนี่ยก็ขับรถไปแล้วก็ไปพักผ่อนวันศุกร์กับวันเสาร์อย่างเงี้ยแล้ววันอาทิตย์ก็เฮฮาก็แวะเข้างานเราเนี่ยโอ้แฮปปี้เอาละตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของข้าวแล้วไปกินไม่คุณเนี่ยคุณกินแต่คำผมอยากรู้อร่อยขนาดไหนอร่อยกินแล้วครับผมกินนู่นเลยกินโอ้โหไม่แบ่งไงทุเรศจิ้มถ้วยนั่นแหละจิ้มถ้วยนั่นแหละงกด้วยนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับแต่ครัวคุณต่อยยกทัพไม่งกแน่นอนพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพอกับสินค้าสนใจก่อนผมจะกินอันนู้นผมไม่ให้เงินมันผมจะไม่ให้เงินผมจะกินอันนู้นค่าตอนผมไม่ให้ครับโทษทีครับผมเบิกล่วงหน้ามาแล้วมันเศร้ามันเศร้าจริงพักสักครู่เดียวบีฟเวลลิงตันครับต้องโดนบอกเลยว่าอร่อยมากทานยากนะไม่ค่อยจะมีในเมืองไทยนะดีมากเลยเมนูนี้มันดูพิเศษแบบดูแปลกใจมากคุณผู้ชมเป๊ะจริงๆผมนึกในใจอย่างเดียวนะครับผมเจอมันที่ไหนมันจะตบนี่นั่นครัวคุณต๋อย